สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม้ดาราบูเปิดใจตบสาวเด็กปั๊มเจอเวียงใส่ก่อนปิดฝาถังน้ำมันแรงจากกรณีไมเคิลเวลดาราคิวบูมีปากเสียงและทำร้ายร่างกายนางสาวเสาวลักษณ์เด็กปั๊มน้ำมันในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยการตบเข้าที่ใบหน้าและกกหูอย่างรุนแรงจนหน้าคว่ำก่อนนำหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดเข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.หัวหินความคืบหน้าล่าสุดวันที่17กรกฎาคมไมเคิลเวลเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเมื่อวานผมจะเข้าไปทำธุระที่หัวหินน้ำมันก็หมดก็แวะเข้าปั๊มซึ่งตอนนั้นพนักงานจับกลุ่มคุยกันอยู่เราเห็นว่าตรงนั้นมันใกล้หัวจ่ายน้ำมันแล้วเรารีบที่จะไปทำธุระต่อก็จอดตรงหัวจ่ายที่ใกล้พนักงานที่สุดพอจอดปุ๊บก็ยังไม่มีใครมาแฟนผมก็เปิดกระจกแล้วโผล่หัวออกมาให้เขาสบตาเห็นว่าเรามานะแต่เด็กก็ไม่สนใจยังยืนคุยกันอยู่แฟนผมเลยเอื้อมมือมาบีบแตรพอสิ้นเสียงแตรเท่านั้นน้องคนนั้นก็เดินมาเลยพอมาถึงแฟนผมก็บอกว่า95เต็มถังตอนที่น้องพนักงานมาเลือกหัวจ่ายน้ำมันเราก็เห็นกิริยาของเขาแล้วว่าเขาไม่พอใจแล้วเขาก็วางป้ายหน้ากระโปรงรถดังปังผมพูดกับแฟนว่าทำไมเขาวางแรงอย่างนี้แฟนผมก็ว่าเบาๆหน่อยเขาก็เดินผ่านแฟนผมไปแล้วก็ไปเปิดถังน้ำมันซึ่งเปิดแรงมากผมขับรถมาไม่รู้กี่ปีไม่เคยเจอใครเปิดฝาถังน้ำมันแบบนี้จากนั้นเขาก็หยิบหัวจ่ายมากระแทกเข้าไปในถังดังปังแฟนก็บอกว่าไม่ใช่แล้วไม่โอเคแฟนผมก็เดินลงไปแล้วพูดกับพนักงานว่าขอพบผู้จัดการหน่อยผู้จัดการอยู่ไหมเรียกให้หน่อยน้องผู้ชายก็บอกว่าไม่เรียกแล้วก็ถามกลับว่ามีอะไรแฟนผมก็บอกว่าน้องทำแบบนี้ไม่น่ารักนะช่วงที่แฟนผมคุยกับแคชเชียร์ผมก็ลงจากรถมาน้องผู้หญิงที่เติมน้ำมันเขาก็กระแทกปิดฝาถังดังปังแล้วตะโกนบอกว่า700เราก็ควักเงินจ่ายด้านภรรยาไมเคิลเล่าต่อว่าแคชเชียร์เขาก็บอกว่าน้องผู้หญิงที่เติมน้ำมันว่าขอโทษพี่เขาหน่อยแต่น้องผู้หญิงคนนั้นก็ทำหน้ากวนมากคือเรารู้ว่าเขาไม่พอใจเราที่เราไปว่าเขาแต่เราไม่ได้ด่าหยาบคายบอกเขาว่าคุณเป็นพนักงานทำแบบนี้ไม่น่ารักเขาคงไม่แฮปปี้กับเราอันนี้เรายอมรับพอเขาบอกว่า700เราก็ควักเงินจ่ายพนักงานแคชเชียร์บอกว่าขอโทษพี่เขาไมเคิลกล่าวเสริมว่าผมยืนอยู่ใกล้น้องผู้หญิงคนนั้นได้ยินเขาพูดว่ากูไม่ขอโทษไอ้สัตว์พอผมได้ยินคำนี้ผมก็เดินไปถามน้องเขาว่าน้องคนไทยหรือเปล่าเขาบอกว่าคนไทยตัดมาในคลิปผมเดินไปหาน้องเขาแล้วผมก็พูดว่าเฮ้ยน้องเราทำงานบริการเราทำแบบนี้ไม่ได้นะน้องคุยกันพี่ก็บีบแตรเขาก็พูดว่าคุยแป๊บเดียวคือคุยได้พี่ไม่ได้ห้ามน้องแค่ส่งสัญญาณพยักหน้าว่ารับรู้แล้วนะเพราะเราไม่รู้ว่าคุณคุยอะไรกันผมก็เลยบอกว่าน้องทำแบบนี้ไม่ได้นะน้องมีประเด็นกับพี่ผู้หญิงน้องมาทำแบบนี้กับรถไม่ได้เพราะรถเป็นของพี่เขาก็ทำหน้าเสียยิ้มผมก็เลยอ้าวทำไมเป็นแบบนี้มันไม่น่ารักเลยรู้ไหมเขาก็ทำหน้าแบบแล้วไงตอนนั้นผมปรี๊ดแล้วน้องเขาก็เด้งหน้ารับแล้วคนเราอารมณ์นั้นแล้วสายตาที่ส่งมาคือมึงไม่ทำกูหรอกมันไม่ไหวแล้วครับผมยอมรับภรรยาเสริมว่าตอนที่เรารู้สึกเลยว่าทำไมพี่ไม้ทำอย่างนั้นเราไม่ได้ครอบข้างพี่ไม้คือพี่ไม้ผิดไม่ควรทำแต่ณตอนนั้นพี่ไม้คงฟิลขาดแล้วไม้กล่าวต่อว่าผมก็รู้ว่าผมผิดไม่น่าเอาอารมณ์มานำสติแต่พอทำไปเสร็จปุ๊บรู้เลยว่าเฮ้ยไม่น่าเลยกูน้องผู้ชายก็พูดขึ้นมาทำไมพี่ทำอย่างนี้พูดกันดีๆก็ได้แล้วผมไม่พูดดีเหรอผมพูดแล้วแต่น้องเขาทำแบบนี้กับผมเป็นใครใครก็ขึ้นเสร็จแล้วผู้จัดการก็มาถึงเขาก็บอกขอโทษแล้วก็ยกมือไหว้ภรรยากล่าวเสริมว่าพี่ไม่ได้ไม่พอใจปั๊มแต่ไม่พอใจน้องคนนี้น้องเขาทำงานบริการน้องเขาไม่ควรทำแบบนี้แล้วก็ชวนพี่ไม้กลับบ้านประมาณ3 ทุ่มเจ้าของปั๊มน้ำมันโทรมาเขาบอกว่าเป็นเจ้าของปั๊มแล้วบอกว่าเขาเห็นคลิปทั้งหมดแล้วผมขอโทษพนักงานผมไม่น่ารักผมยังไปถามน้องพนักงานคนนั้นว่าทำไมไปทำกับพี่เขาอย่างนั้นกับลูกค้าทำไมไม่เดินไปขอโทษลูกค้าแต่ในคลิปที่เห็นเป็นคลิปตอนที่พี่ไม้เดินไปตบเลยไม่มีคลิปก่อนหน้านั้นแต่เหตุการณ์ทั้งหมดเป็นแบบนี้ผมก็บอกว่าเดี๋ยวเขากลับมาที่ปั๊มเดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์กันไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่โตเราก็โอเคแต่ประมาณ4 ทุ่มเขาก็โทรกลับมาอีกเขาบอกว่ามันไปไกลแล้วน้องผู้หญิงก็ให้ข่าวไปว่าป้ายที่เขาเอามาตั้งเป็นป้ายที่ต้องวางอันนี้เข้าใจเพราะทุกที่เขาทำหมดแต่เขาไม่ได้วางแรงขนาดนี้คือถ้าที่อื่นเขามีมาตรฐานว่าวางดังปังทุกที่อันนี้จะเข้าใจอันนี้จะเข้าใจได้เป็นเหมือนกันทุกที่แต่นี่ไม่ปกติเขาเดินมาหน้าไม่พอใจเขาไม่พอใจที่เราบีบแตรเรียกเขาเพราะเขาคุยอยู่
คนเรามีอารมณ์ได้แต่ไม่ใช่ใส่อารมณ์กับลูกค้ารถเราไม่ได้ใหม่ใช้มานานแล้วและปั๊มนี้ก็ใช้บริการตั้งแต่เขาเปิดไม่เคยมีปัญหากับใครเลยไม่กล่าวต่อว่าผมรู้สึกผิดตำหนิตัวเองตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้หลับเลยโกรธตัวเองเหมือนกันปกติใส่บาตรทุกวันพระทำไมถึงยอมให้อารมณ์นำสติแบบนี้แล้วก็พยายามทำให้ดีขึ้นเมื่อถามว่าขั้นตอนต่อไปที่จะทำต่อไปจะดำเนินการอย่างไรไม่กล่าวว่าตอนนี้เรามีสติแล้วจะเข้าไปคุยกับน้องเขาไปขอโทษน้องเขายอมรับว่าเราหลุดด้วยความที่น้องไม่น่ารักบวกกับรถเราก็รักที่สำคัญผมให้เกียรติกับทุกคนพอเจอคนที่ไม่น่ารักใส่ก็ได้ให้คำตอบกับตัวเองว่าทำไมเราต้องไม่น่ารักกับเขาบวกกับปฏิกิริยาที่ทำกลับมาทำให้ผมหลุดแล้วก็ทำอะไรแย่ๆลงไปสิ่งที่จะทำคือจะเข้าไปคุยกับน้องเขาแล้วบอกว่าพี่ขอโทษนะไม่ได้มีเจตนาที่จะทำกับน้องเขาแบบนั้นหรอกขอโทษพี่จะรับผิดชอบและดูแลค่ารักษาถ้าย้อนได้ก็คงไม่ทำขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ